วันนี้จะพาวาดนกกระเต็นนะครับคือการวาดสไตล์เพนติ้งครับคือไม่ต้องรันดินสอนะครับใช้พวกกันเรนเนซองส์นะครับแต้มลงไปเลยนะครับจุ่มสีในถาดสีแล้วก็ลากบนกระดาษนะครับเขาเรียกว่าวิธีการเพนติ้งนะครับหรือเพนนะครับใช้พวกกันของเรนเนซองส์นะครับพวกกันกลมนะครับแล้วก็มี2รุ่นครับทั้งรุ่นแบ็กซิลีแล้วก็รุ่นปกติทั่วไปนะครับใช้พวกกันที่ขนอ่อนๆนะครับในการระบายสีนะครับใช้วิธีการต่อสีนะครับคือให้สีเดิมเปียกชุ่มอยู่แล้วมาต่อสีใหม่นะครับค่อยๆต่อลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มของสีขึ้นไปนะครับสัดส่วนเราใช้วิธีการคำนวณด้วยสายตานะครับปริมาณว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับกับหน้ากระดาษนะครับเทคนิคการระบายสีน้ำนกกระเต็นภาพนี้นะครับก็ยังใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือแบบเปียกชุ่มนะครับคือทั้งเวทออนเวทแล้วก็เวทออนไดนะครับเทคนิคที่สำคัญนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือในการต่อสีคำว่าการต่อสีก็คือสีเดิมที่หรือว่าสีแรกที่เราระบายลงไปนะครับต้องไม่ให้แห้งนะครับต้องมันหมาดหรือชุ่มอยู่นะครับแล้วสีที่จะมาต่อใหม่นะครับต้องไปต่อสีกับสีเดิมที่กำลังเปียกชุ่มอยู่นะครับเขาเรียกว่าการต่อสีในขณะที่เป็นเทคนิคเปียกบนพื้นเปียกเดิมนะครับบนพื้นก็คือบนรูปที่เปียกไม่ใช่บนพื้นกระดาษนะครับวิธีการนี้บางครั้งก็เรียกว่าวิธีการระบายสีต่อเนื่องนะครับคำว่าระบายสีต่อเนื่องก็คือระบายสีจากต่อจากสีเดิมครับคือต่อเป็นชั้นๆหรือว่าประสานเข้าไปนะครับต่อเป็นชั้นๆหรือว่าประสานสีเดิมและทั้งสีใหม่และสีเก่าจะเข้ากันนะครับคือประสานกันด้วยความสวยงามและก็มีเสน่ห์สังเกตว่าเวลาผมจะใช้บางทีนะครับจะใช้วิธีการนอนพวกกันบางทีก็ตั้งพวกกันนะครับส่วนที่เก็บรายละเอียดผมจะตั้งพวกกันส่วนที่เป็นระบายเรียบหรือการประสานสีผมจะนอนพวกกันนะครับคือนอนเอียงพวกกันลงนะครับนี่ก็คือเทคนิคของการเขียนสีน้ำสไตล์ของผมนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในเทคนิคของท่านนะครับแรงนะครับแล้วก็พูดกันคุณภาพของเรเนซองส์รวมทั้งรุ่นปกติทั่วไปครับของเรเนซองส์ที่ใช้ในเขียนภาพนี้นะครับครับรุ่นนี้ก็ใช้ได้ครับรุ่นแบ็กซิลี่นะครับก็คือรุ่นลีเกนดอรี่แบ็กซิลี่นะครับด้ามสีดำก็เขียนดีครับอุ้มน้ำดีนะครับใช้ได้ครับต้องขอขอบคุณนะครับ DSA สยามวาลานะครับที่สนับสนุนสีผู้กันกระดาษนะครับมาให้รีวิวเขียนภาพนกสวยๆในครั้งนี้นะครับ Thank you sir ครับ Thank for watching สวัสดีครับ